ะครับนี่นะครับต้นกระท่อมนะครับอันนี้ขวดน้ำบิ๊กซึ่งนะครับเอามาปุ๊บก็เดี๋ยวก่อนอันนี้ตัวต้นตัวที่ตัดออกจากขวดนี้นะครับเราไปเจาะรูกลางเห็นแล้วนี่นี่นะครับเราจะเข้าอย่างนี้เข้าในต้นหีบทอดนี้เพื่อกันดินดินในถุงยังจะหกคือเราใช้เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะใส่ขวดน้ำลงไปตรงนี้นี่ครับเราใส่ขวดน้ำลงไปนี่นี่พอดีเป๊ะเลยโอเคเดี๋ยวต้องตัดทิ้งหน่อยครับเดี๋ยวต้องตัดทิ้งหน่อยนะครับต้องตัดทิ้งหน่อยนะครับถ้ามันมีขอบไม่ได้นะครับถ้ามีขอบมันจะลงขวดไม่ได้ต้องใส่ขอบออกเลยนะครับให้กล่องขนาดที่ A19x19x40x39x40ไปได้พอดี1กล่องจะส่งได้4ต้นนะครับนี่นะครับเพื่อในการง่ายๆในการเลือกกันดินหลุดนะครับกันดินที่ในถุงแตกนี่นะครับลงไปแล้วนะครับนี่ลงไปแล้วนะครับพอลงเสร็จครบแล้วขวดที่สวนผมเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวขวดนี้ต้องตัดนิดนึงครับไม่ตัดมันบีบไม่เข้าเมื่อกี้ไปสมแล้วรอบนึงนี่นะครับจับใบอย่างนี้สวมอย่างนี้แล้วถ้าสวมก็ชอบไม่ตายแน่นอนครับนี่นะครับเดี๋ยวจะหลับไม่ระวัดไม่ให้เกิน40เซนนะครับนะครับอย่าให้เกิน40เซนนะครับนี่นะครับไม้กินลูกชิ้นนะครับไม้ลูกชิ้นนะครับเจาะลำฝานี่นะครับให้ดูเห็นนะครับจอดตรงนี้กันฝาเมื่อกี้ประเด็นแน่นขึ้นมาดินจะได้ไม่หกครับนี่นะครับนะครับแล้วก็เสียบไม้ทุกชิ้นเข้าไปนะครับเนี่ยกันฝานี่กระเด็นมาแล้วกันดินขึ้นมาด้วยแล้วเราไปถึงฝั่งนี้ด้วยแล้วก็มีกระจกฝั่งนี้จะหลับไม่ได้พักเลยขาวยิ้มแต่หลับไม่ได้ขาวเขาต้องใช้ไปสี่สิบเซนต์สักไปพอดี39เซนต์พอดีนี่นะครับไม้เสียทุกชิ้นอย่างนี้เข้าไปอย่างนี้นะครับตอนนี้จะฟังดินเนี่ยทุกชิ้นจะไปออกแล้วมันก็เออถ้าโยนกล่องแบบไหนต้นกระท่อมแล้วก็จะไม่หลุดไม่หายเสร็จแล้วเราก็จะตัดไม้เสมอแล้วเอาเทปมาพันนะครับเทปมาพันนี้นี่ตัดไม้อย่างนี้นะครับใช่ครับครับส่งต้องส่งทั้งละ4ต้นให้กล่องขนาด20 x 40 20 x 20 x 40นี่นะครับถึงขนส่งไม่จะทำกระฟ้างไปกระมามันก็ไม่หลุดนะครับมีวิธีทำง่ายๆแล้วใช้ของที่เหลือใช้ไม่ใช้ประโยชน์ใช้ได้ทุกส่วนเลยนะครับฝาที่จะเปิดออกไว้เพื่อระบายอากาศนะครับเนี่ยส่งนะครับก็สั่งทั้งละ4ต้นนะครับ800บาทรวมค่าส่งเรียบร้อยเลยครับขอบคุณนะครับสั่งซื้อได้เลยครับมานพสมุทรปราการ0887491787นะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับถ้าต้นไหนตายถ่ายรูปส่งมาครับเคลมให้ครับขอบคุณนะครับ